จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถและจิตอาสาเก็บคราบน้ำมันและทำความสะอาดบริเวณชายหาดต่างๆของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานได้แก่หาดในยางหาดไม้ขาวหาดลายยันและหาดในทอนซึ่งเป็นพื้นที่แรกๆที่พบคราบน้ำมันเป็นจำนวนมากจากการเก็บกวาดคราบน้ำมันก็พบว่าปริมาณลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ว่าต้องมีคราบน้ำมันที่เรายังพบเห็นแล้วก็ลอยอยู่ในทะเลเนื่องจากว่าคลื่นลมที่ทยอยพัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถบอกว่าขณะนี้คราบน้ำมันถูกคลื่นซัดเข้ามาชายฝั่งเนี่ยมีปริมาณลดลงประมาณ 30-40% แต่ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะหมดเมื่อไหร่เพราะขึ้นอยู่กับปริมาณของคราบน้ำมันในทะเลด้วยรวมถึงสภาพคลื่นลมซึ่งเป็นลมมรสุมและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้การจัดเก็บเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบค่ะตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึง9สิงหาคมนะคะที่พบทั้งเต่าทะเลถูกคราบน้ำมันปกคลุมทั้งตัวรวมถึงคราบน้ำมันเนี่ยเข้าไปในช่องปากแบบนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปพยายามแงะแล้วก็ช่วยเหลือเขาเอาคราบน้ำมันต่างๆเนี่ยค่ะออกมาเพราะไม่งั้นคราบเหล่านี้ก็จะเข้าไปในร่างกายนะคะแล้วก็มีสภาพอ่อนแรงมีภาวะแห้งขาดน้ำมีทั้งหมด14ตัวด้วยกันตายไป1ตัวเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแล้วก็นำไปตรวจฉายรังสีเพื่อประเมินความผิดปกติของอวัยวะภายในจากนั้นสังเกตอาการทั้งหมดที่ยังอยู่ค่ะว่ากินอาหารขับถ่ายเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ยาในการรักษาต่อไปค่ะ